มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันการอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศจัดงานเทศกาลตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่22ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อริยาพรพงษ์รัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่22โดยมีนายอัมพลพันวงศ์ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานและมีโรงเรียนมัธยมศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10,000 คนซึ่งไม่นับรวมผู้ที่สนใจและเข้าชมงานทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้นักเรียนนักศึกษาครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้นำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามความถนัดความสนใจและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆให้มีความใกล้ชิดผูกพันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการให้บริการทางการศึกษาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงอีกทั้งยังเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษานักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในเขตพื้นที่บริเวณอีสานใต้ของประเทศไทยให้มีโอกาสพัฒนาทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นได้